สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปาฏิหาริย์มีจริงพบแล้วน้องเจี๊ยบหลังหายตัวลึกลับแถวกุฏิพระซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคมจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดมุกดาหารส่วนที่กำลังตามหานางสาวกัญญาวีซาเสนหรือน้องเจี๊ยบที่หายตัวไปจากบ้านพักเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยญาติพบรองเท้าของน้องเจี๊ยบที่ลำห้วยซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ1กิโลเมตรซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามร่องรอยจนพบตัวน้องเจี๊ยบที่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยพบว่าน้องเจี๊ยบได้ไปอยู่ที่วัดเขาน้อยดอยอภัยซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งจึงพาน้องเจี๊ยบไปส่งแม่และพี่ชายก่อนพาน้องเจี๊ยบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกตัวน้องเจี๊ยบเข้าไปให้ปากคำเพื่อสืบหาถึงสาเหตุของการหายตัวไปต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ